ตื่นนั่งงงไปอันนี้เป็นรถที่เราพ่นเนี่ยเราพ่นตั้งแต่ตอนไหนอะฮะเมื่อคืนกลับบ้านมาประมาณ 3:00 ครับก็มาถึงก็มาพ่นเลยคือลุ้นตลอดทั้งคืนเลยทั้งคืนครับเมื่อคืนโหสนุกมากดูสีกดดันมากเมื่อคืนนะครับส่วนตัวนี่เชียร์อาร์เจนตินามาตลอดไหมผมเชียร์อังกฤษกับอาร์เจนตินาก็บราซิลทีมแต่ว่าอังกฤษกับบราซิลไม่อยู่แล้วก็ยังเหลืออาร์เจนตินาแล้วก็ในใจก็อยากให้เมสซี่ได้แชมป์ด้วยแหละครับนี่เราจะขับฉลองเลยไหมครับฉลองครับวันนี้ใครเจอก็ฝากบีบแตรด้วยครับผมฉลองแน่เต็มที่ครับวันนี้เมื่อคืนพ่นตั้งแต่ตอนกี่โมงนะฮะประมาณ3:30 ครึ่งคือกลับมาก็ดีใจเลยดีใจก็พ่นแล้วก็นอนไม่หลับด้วยก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอะไรแบบนี้ก็ยังตกใจเหมือนกันครับนี่คือในใจเรานี่กะพ่นเพื่ออะไรครับเนี่ยฉลองพ่นให้ฉลองเฉยๆครับแค่ฉลองผมไม่ได้คิดอะไรครับแต่คือว่าถ้าเกิดใครเจอก็เรียกถ่ายรูปได้ครับได้ฝากบีบแตรเป็นมิตรครับเป็นมิตรครับโอเคครับตลอดทั้งเกมครับเราได้ดูลุ้นไปไหมครับลุ้นตลอดนะครับลุ้นตั้งแต่ตอน 2-0 เราก็คิดว่าชนะแล้วแหละครับมาโดนตีเสมอ 2-2 อีกก็แบบว่าทำอะไรไม่ถูกมือสั่นใจสั่นมันก็เราก็กลัวเหมือนกันว่าจะไม่ได้แชมป์ครับครับพอมา 3-2 ก็ดีใจได้แป๊บเดียวก็สุดท้ายมาชนะจุดโทษก็ดีใจมากครับวันนี้เราจะขับเส้นไหนบ้างเนี่ยครับเนี่ยศรีนวาท่าด่านนี่แหละครับก็จะวนอยู่แค่แถวนี้แหละครับก็คือในอำเภอเมืองอย่างเดียวนะครับแค่ในอำเภอเมืองปกติเราวิ่งเป็นรถบรรทุกอะไรฮะอ๋อบรรทุกดินครับพี่บรรทุกดินถมที่อะไรประมาณนี้ครับส่วนตัวนี้ก็ชอบเมสซี่ชอบครับชอบจริงจริงแล้วผมมาเป็นแฟนแมนยูแต่ว่าคือชอบเมสซี่คืออยากให้เขาได้แชมป์ครับใช่ครับโอเคเมสซี่